ทายอาหารจากการดมจับหรือว่าชิมโอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมเราก็มีภารกิจมาให้ทุกคนทำอีกแล้วนะครับผมซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับได้รับมอบหมายมาจากดาก้านั่นก็คือภารกิจปิดตาทายอาหารนั่นเองนะครับผมแต่ว่าภารกิจของเราก็จะไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่ทุกคนคิดนะครับผมก็จะมีกฎกติกาด้วยกันทั้งหมด3ข้อดังนี้นะครับผมกติกาก็คือจะได้รับ3คะแนนถ้าทายถูกจากการดม2คะแนนจากการจับและ1คะแนนจากการชิมแต่ถ้าตอบผิดก็จะต้องกินนัตโตะเป็นบทลงโทษจะทายถูกกันไหมไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มมันที่อาหารชิ้นแรกกันเลยครับนี่นะครับของชิ้นแรกจะเป็นมะม่วงแช่อิ่มครับหรือว่ามะม่วงดองนั่นเองกลิ่นของมันก็โอ้โหกลิ่นคือเปรี้ยวๆคือผมไม่ชอบจะมีคนตอบถูกหรือเปล่าอ่ะอะไรเหรอเพิ่มเติมอย่างหนึ่งครับในกฎกติกาข้อที่2เนี่ยถ้าใครดมแล้วยังตอบไม่ได้เป็นสัมผัสนี่จิ้งจกบอมผมจะเอาไปแกล้งเขาแบบสำหรับแบบคิดสภาพคิดกันลั่นจริงตอนนี้นะครับผมผู้เข้าแข่งขันก็พร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วทำการปิดตาได้ครับผมพร้อมแล้วเริ่มครับดมได้ครับเวลาเดินครับลงไปดมได้ครับก้มหน้าลงไปดมได้ครับใครที่รู้คำตอบสามารถยกมือได้นะครับแต่ตอบได้ครั้งเดียวนะครับเอาครับอับดุลครับอับดุลตอบครับอับดุลตอบก่อนครับมันจะเป็นสีเขียวๆแล้วก็ดองเรียกว่าอะไรครับต้องตอบชื่อด้วยนะครับคือไม่ใช่ครับโอเคครับผิดครับแฮมครับคนต่อมาครับมะม่วงดองมะม่วงดองถูกต้องครับผมโอเคเอาเปิดตาดูได้ครับข้อแรกนะครับผมเบคแฮมนะครับได้ไปที่3คะแนนนะครับผมพร้อมแล้วไปพบกับของชิ้นต่อไปกันเลยนี่นะครับของชิ้นที่2จะเป็นผักอบกรอบนะครับหรือว่าใครจะตอบผักกรอบอย่างเดียวก็ได้แต่ไม่มีใครตอบได้หรอกเพราะผมยากดูดิแต่ละชิ้นทรงไม่เหมือนกันสักชิ้นปิดตาได้ครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับมีเวลาให้15วินาทีถ้าพร้อมแล้วดมได้ครับอับดุลก้มลงดมได้อีกนะครับเมื่อกี้นี้คุณเคยแฮมครับตอนนี้แฮมยกมือแล้วครับตอบครับผักกรอบไม่มีใครตอบได้หรอกเชื่อผมยากผักกรอบผักกรอบถูกอีกแล้วครับลืมตาได้ครับผมกินทุกวันกินทุกวันเลยใช่ไหมเพราะว่าพ่อผมซื้อมาเป็นแพ็คแล้วผมจะชอบกินที่หาลองชิมได้ลองชิมได้นะอร่อยกระเจี๊ยบถุงนึงจะมีแค่อันเดียวกระเจี๊ยบอร่อยมันจะกรอบกรอบอร่อยอ่ะกินแบบไม่คุ้มค่าเลยก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมเบคแฮมนำไปที่6คะแนนนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อข้อที่ผ่านมาอับดุลตอบผิดนะเรายังไม่ได้ทำโทษเดี๋ยวเราทำโทษท้ายคลิปทีเดียวเนาะเพราะว่าตอนนี้อับดุลยังผิดไป1ข้อก็ต้องกินนัตโตะหรือว่าถั่วเน่า1คำนั่นเองนะเดี๋ยวเรามารวมยอดท้ายคลิปทีเดียวชิ้นที่3นะครับจะเป็นปลาหมึกอบกรอบหรือว่าใครจะเรียกหมึกกรอบอย่างเดียวก็ได้นะครับดูรูปทรงมันดิไม่เหมือนปลาหมึกเลยเป็นแผ่นๆอย่างนี้โอ้โหใครเขาจะตอบได้ดูดิใครที่มั่นใจเรายกมือตอบได้เลยนะครับอับดุลครับอับดุลตอบได้ครับปลาอะไรครับปลาไหลทอดปลาไหลทอดไม่ใช่ครับผมผิดครับผมอับดุลจะหมดสิทธิ์ตอบครับเบนโตไม่ใช่ครับผมตอนนี้เหลือโอเคครับหมดเวลาครับผมข้อนี้ไม่ทันนะครับแฮมข้อนี้หมดเวลานะครับอย่าเพิ่งเปิดตานะครับผมตอ
่อมาจะเป็นการสัมผัสนะครับซึ่งใครตอบถูกในครั้งนี้ก็จะได้ไปอีก2คะแนนนั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมแล้วสัมผัสได้ครับเอ้ยแฮมครับแฮมตอบได้ครับปลาปลาหมึกบดครับเอปลาหมึกบดทอดกรอบปลาหมึกบดทอดกรอบโอเคครับให้ครับถือว่าแฮมตอบถูกนะครับผมลืมตาได้แล้วผมลืมผมบอกแล้วว่าผมกินบ่อยเนี่ยปลาหมึกชัดเจนว่าปลาไหลอะไรปลาไหลนึกว่าเป็นปลาอะไรนะปลาไหลนึกว่าเป็นปลาหนึ่งนะอ๋อก็ใกล้เคียงนะแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่ถูกนะครับเอาเป็นว่าข้อนี้ก็จบกันไปนะครับที่แฮมเป็นฝ่ายตอบถูกนะครับได้เพิ่มไปอีก2รวมของเดิมมี6เป็น8คะแนนนั่นเองครับเอนี่นะครับของชิ้นที่4จะเป็นไส้โรตีสายใหม่ครับคืออาตันจริงมันจะมีแป้งแต่ผมไม่เอา nope. มันง่ายไปก็มีแป้งแบบเอาแป้งมาพันกับไส้คือจับมันก็รู้แล้วโรตีสายใหม่ง่ายเอาแค่ไส้นี่แหละผมชอบกินนะคือแบบมันหวานมากอะ อร่อยครับถ้าใครมั่นใจยกมือตอบได้นะครับอับดุลครับอับดุลครับตอบได้ครับคืออะไรครับอับดุลไอ้ที่อยู่ข้างในใส่ใหม่ไอ้ที่อยู่ข้างในโรตีไอ้ที่เป็นรสขนมปังฮะอะไรข้างในเนื้อตอบคืออะไรครับขนมปังเหรอไม่คืออะไรครับเอาเร็วครับตอบสุดท้ายนะครับไม่ใช่ขนมปังเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรขนมปังอ่ะเมื่อกี้ตอนแรกมาซาลาเปาไม่ใช่ซาลาเปาอ่ะเร็วครับที่มันเป็นยังเมื่อกี้ตอนแรกตรงยาวเป็นเส้นๆตรงยาวข้างในเป็นเส้นๆที่ว่าเคยกินเอาไปแล้วนึกออกไหมครับถ้านึกไม่ออกจะตลาดสายไหมอะไรครับหรือเรียกอย่างนึงว่าโรตีใช่ไหมโอเคครับผมถูกต้องนะครับถือว่าให้นะเพราะว่าอับดุลเนี่ยดูมีความพยายามมากเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามาเจอกับของชิ้นสุดท้ายกันเลยนะครับของชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไข่เยี่ยวมานะครับซึ่งกินหนึ่งมันก็แบบดูน้ำตากินสุดจริงครับทุกคนผมไม่ไหวแล้วไปดูผู้แข่งขันดีกว่าดมดีๆนะครับดมดีๆนะครับเวลาเดินอยู่นะครับตอนนี้อะไรรอชิมครับรอชิมปลาปลาครับปลาปลาครับไข่ไข่อะไรครับไข่อะไรไดโนเสาร์ป่ะไข่ต้มไข่ต้มอะไรนะไข่ต้มฮะไข่ต้มใส่น้ำยังไม่ถูกยังไม่ให้นะครับถือว่ายังไม่ถูกนะครับโอเคครับผมเวลานะครับข้อนี้ไม่มีใครตอบได้อีกแล้วนะครับผมถ้าพร้อมแล้วชิมได้ครับผมใครที่มั่นใจตอบได้เลยนะครับผมแฮมครับแฮมตอบครับแฮมตอบไหมแฮมตอบครับไข่เยี่ยวมาไหมไข่เยี่ยวมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมทุกคนรู้จักไหมใครรู้มั่งแก้มรู้จักไหมเคยกินไหมไม่เคยและแฮมอ่ะแฮมกินบ่อยไหมอร่อยเหรอแฮมกินบ่อยไหมอันนี้กะเพราไข่เยี่ยวม้ากะเพราไข่เยี่ยวม้าคือพวกพี่ตอนแกะออกมานี่คือแบบโอ้โหไม่ไหวก็กินจริงๆนะยอมแพ้เลยอ่ะกินนะอร่อยตอนนี้กำลังทำอาหารให้กับน้องอับดุลนะครับ
น้องบุญหิวยังเฮ้ยทำดีๆดิก็ตอนนี้ผมต้องคนไปเรื่อยๆครับเพื่อความแซ่บเนาะใช่แล้วถ้าเป็นเหมือนฮาริสนี่กินไปมีแต่รสชาติเน่านะโอ้ยดูเรียบสองคนนั้นตั้งตารอยิ้มหวานนะครับอยากกินมากโอเคพอไหมหน้าที่แล้วเนาะไม่ต้องคนเยอะหรอกเขาไม่ได้ชอบกินอร่อยขนาดนั้น3 2 1ไปนี่ไปเอาน้ำปลามาไปน้ำปลาดีกว่ารู้สึกมันกินข้าวอะครับเฮ้ยมันกินสวยมันละเฮ้ยยังเหลือสองคนนะเหลือสองคนรุ่นไรกับรุ่นมีเยอะเออรุ่นกินแล้วเฮ้ยมึงแซ่บมาแล้วคิวโอ้ยชาฟ้าจะรอดไหมครับผมปิดหูด้วยไหมรอบนี้เฮ้ยเนี่ยเยอะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเฮ้ยใหญ่โอเคครับผมครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับผมและถ้าอยากดูอับดุลโดนแกล้งนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ให้ทุกคนรอติดตามเอาแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนสวัสดีครับเย้ฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรงที่ยืนตรงนั้นอยากมีวันได้พบได้เจอเธอฟ้าฝนลมจะ